สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับครับผมกลับมานั่งคุยกันอีกแล้วใช่หายไปนานมากนะเราไม่ได้มานั่งคุยอย่างนี้นานมากโอ้โหพี่ของเยอะมากเลยน่าเราทำอะไรพี่วันนี้เราก็จะมากลับมาคุยกันเรื่องของเล่นที่ต้องบอกว่าเป็นไลน์ฮอตฮิตนะของก๊อปหรือของจีน นั่นเองนะฮะ คือเป็นจีนออริจินอลเลยนะครับผมแบบว่าเม็ดอินไชน่าของแท้เลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่มาเปรียบเทียบกับของแท้ใช่ครับเพราะว่าเรารู้แล้วมันคือของจีนนะเราก็จะมาดูว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เราไม่เปรียบเทียบนะฮะเพราะว่าอะไรพี่เราไม่มีของแท้ครับผมครับครับเหตุผลคำถามนี้ครับอย่าพูดทำเพลงแล้วจัดกันไปที่ชิ้นแรกฮอตฮิตอมตะก่อนเลยแล้วกันก็เวจิต้าเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนเวจิต้าคือที่เราพูดคุยวันนี้อยากให้รู้ด้วยว่าตัวไหนมันมีของจีนแล้วก็ไม่มีถ้าอย่างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นของก๊อปได้เลยเพราะมันมีตัวต้นฉบับของแท้อยู่นะซึ่งเขาก็ให้เกียรติของแท้โดยการไม่ปั๊มตาบันไดลงไปนะฮะก็อยากให้ระวังว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแม้กระทั่งบันไดใช่หน้ากล่องเรียบร้อยแล้วบางเจ้าก็ปั๊มนะแต่นี่เขาก็เป็นเจ้าที่แบบว่าเขาคงมั่นใจในความเป็นเขาอะนะเขาก็เลยเนี่ยนะฮะพิมพ์ลงไปนะฮะดาตองครับผมเราก็จะอ่านดาตองกันมานะแต่ว่าชื่อจริงเขาอ่านว่าด่าถงนะฮะแต่ว่าจริงๆอาร์ตเวิร์กอะไรเนี่ยคือเหมือนกับของแท้ทุกอย่างอุ้ยก็เป๊ะก็เป๊ะก็เป๊ะแต่แค่ว่าตัวหนังสือจะเป็นภาษาจีนกล่องก็คือถือว่าโอเคไม่ได้แย่อะไรมาดูข้างในกันคือตัวผมหยิบอยู่ข้างหน้านะก็เรียกว่าอะไรที่ให้มาก็เหมือนของแท้เป๊ะนะฮะมือที่ให้มาเปลี่ยนหน้าเน้อเนี่ยนะก็มือก็มีนะแล้วก็ภาษาจีนของจีนเนี่ยที่ต้องนับถือใจพี่กันจริงๆนะคือพลาสติกทำถาดเนี่ยหนาแข็งแกร่งเลยแหละถาดนะถาดนะไม่นับตัวไม่ใช่ตัวนะถาดเนี่ยเอาไหนเอาตัวมันหน่อยสิโอ้โหนี่แค่จับแล้วมันก็รู้สึกเลยว่ามันเบ่งพลังแบบชัดเจนสุดยอดบ่งบอกเลยว่าความแข็งแกร่งของข้อต่อเนี่ยเพียบเอ้ยต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้ผมซื้อมา2ตัวอันนี้ก็คือไอ้หัวทั้งนี่คือแยกมาหรือเปล่าใช่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมูฟไปอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรามารีวิวเวจิต้าก่อนนะของจีนมันก็เหมือน QC ของแท้บางตัวอาจจะโชคดีแบบนะอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ซื้อมาที่หลังเปล่าเป็นไปได้แต่ไม่รู้เฮ้ยแต่จะบอกว่าอันเนี้ยคือแบบมันเป็นปัญหาที่ตั้งแต่ใครที่เคยเล่นเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นยุคแรกๆของก๊อปดราก้อนบอลเลยไงใช่ไหมคนก็จะรู้กันว่าอ๋อของจีนอ่ะมันหลวมใช่แต่เดี๋ยวมันเจอตัวนี้ไม่หลวมนะก็น่าจะเรียกว่าอันเนี้ยพัฒนาขึ้นมาแล้วนี่มาดูนะฮะนี่ปึ้งเห็นป่ะโหลดลงมาเลยก็คือเอวเนี่ยหลวมมาเลยนะดูดิเนี่ยไม่ให้บูมาติดใจทนไหวเหรอเดาโอ้โหสุดยอดเดาพี่เขาดีเชียวหน้าเนอร์เนี่ยฮะก็ทำออกมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะใกล้เคียงกับของจริงมากก็ไม่ได้แย่คือหน้าก็ถือว่าลงสีค่อนข้างจะโอเคนะครับใช่ตัวเตอร์เนี่ยก็ถือว่าลงสีก็ใช้ได้ในระดับนึงนะไม่เลอะเทอะเละเทะนะถือว่าโอเคเลยข้อต่อมันก็จะมีหลวมๆแน่นๆผสมไปนะไอ้ดราก้อนบอลเนี่ยถือว่าของแท้มันราคามันเคยโดดขึ้นไปช่วงนึงเพราะว่าพอคนไม่พีแล้วมันก็มาจำนวนน้อยอย่างเงี้ยนะฮะของค่ายจีนก็เป็นอีกทางออกนึงนะตอนนั้นนะเพราะว่าของแท้เนี่ยมันขึ้นไปแพงมากเลยลืมบอกราคาไปนะเดี๋ยวตัวหน้าเราต้องเกิดราคาก่อนตัวนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน900บาทนะครับก็อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นทุกตัว Spinning Bird Kick พอข้าไปต่อมาเป็นดราก้อนบอลเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทำเป็นฟิกเกอร์บางทีค่ายจีนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสรรหาคือไม่ได้ว่าก๊อปอย่างเดียวเขาก็อยากจะครีเอทเหมือนกันแต่ว่าออกไปในนามบริษัทจีนนะอย่างเช่นตัวนี้ยุคหลังๆนี่เห็นบ่อยนะทำในส่วนที่บันไดเขาไม่ทำอ่ะก็คือบันไดไม่ทำเดี๋ยวจีนเขาจะออกมาใช่เหมือนไอ้หัวทั้งเนี้ยนะใช่ก็ที่เมื่อกี้พี่ก้าถามว่าหัวทั้งเนี่ยคือเป็นตัวเดียวกันกับนั้นไม่ไหมนะเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์แยกดีกว่าเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทเสริมก็เหมือนตัวนี้หัวโบลี่ซูเปอร์เซียสามเนี่ยในหนังก็ไม่น่าจะมีนะในการ์ตูนมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือจะอยู่ในมังงะดูในตอนพิเศษยังไงผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าฟิกอาร์ตไม่ทำแน่นอนนะเพราะว่ามันใหญ่เกินประกอบแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวถามมาเลยบอดี้เนี่ยของแท้หรือของปลอมบอดี้ของแท้เพราะของจีนไม่มีบอดี้จีนจีนจีนไม่ทำจีนไม่ทำจีนทำแต่หัวบอดี้ซุปเปอร์เซียสามเราจะหมุนคือถ้ามองชัดๆเนี่ยถามว่าทำไมต้องถึงแม้กระทั่งแบบใส่ฐานล็อกมันเลยโหคือมันไม่ได้เก่งกับทรงพลังนะฮะแต่คือมันยืนไม่ได้นะคือถามว่าตัวมันเองมันเป็นหัวซุปเปอร์เซียธรรมดาครับแล้วก็ยืนได้ไหมก็ยืนยากแล้วด้วยตัวมันเองนะมันยืนยากอยู่แล้วก็นี่คือพาร์ทเสริมจริงๆมันก็ไม่มีอะไรให้เนี่ยนะก็คือถือว่าลงสีมาค่อนข้างจะโอเคสำหรับที่คนที่อยากจะสะสมในสิ่งที่ของแท้ไม่ทำข้ามค่ายมาครับฟิกูอาร์ต
ฝั่ง Marvel เขาก็ยังให้เกียรติอยู่มันจะไม่ก๊อปโลโก้ใช่ป่ะคือกล่องเนี่ยนะจริงเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติได้พี่เขากลัวโดนฟ้องว่ะกล่องเนี่ยด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยนะก็คือแบบก็ก๊อปเป๊ะนะเหมือนเลยตัดโลโก้ทิ้งไปของแท้เนี่ยผมขายไป 2,000 กลางๆแบบเซตหรือแบบเดียวแบบเซตแบบเซต 2,000 กลางๆฮะค่อนข้างกลางๆถึงปลายนะฮะจริงๆมันไม่กลางนะมันเกือบปลายเลยแหละข้อของปลายใช่มั้ยแต่ยังไม่ถึง3หลักร้อยนี่คือไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000โอเคคือจริงๆถือว่าซื้อมาได้ฐานนี่ถือว่าโอเคแล้วนะเกือบพันแต่ไม่ถึงฮะอันนี้สำหรับผมนะเพราะว่าพี่กล้าเล่นไปแล้วสำหรับผมนี่คือพอดูรวมๆแล้วมันโอเคเลยนะดูรวมๆแล้วมีสันเฮ้ยอย่าร้องเยอะเดี๋ยวติดไม่ถึง15วินาทีวิธีการลงสีมันเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเพราะผมเล่นของแท้ที่บ้านพี่มาแล้วไงโอเคนะเล่นผมเล่นของแท้ที่บ้านพี่มาแล้วไงด้วยผมไม่มีนะฮะก็ถือว่าโอเคโอเคเลยเนี่ยอันนี้ผมจะลองขยับดูนะว่าเป็นยังไงหัวก็โอเคคือหัวนี่ขยับค่อนข้างจะแข็งแรงอันนี้ถอดหัวเปลี่ยนได้ไหมพี่ไม่ได้ลองดึงอย่างนี้ละเงี้ยละเออว่ะห่อไม่ได้นะเพราะนั้นก็เท่ากับว่ามันจะเปลี่ยนตายากเพราะมันงัดข้างในห่อไม่ได้แข็งแรงมากนะครับโอ้โหมันทั้งทนทานแตกต่างจากเวจิต้าจริงๆสุดอะถูมึงไปขย่าอะไรงี้กูทำให้ดูนี่มึงดูจริงๆไปดูช่วงแขนนะช่วงแขนเอ้าเวนเอ้าหลุด2ข้างเลยมันเป็นรุ่นไอ้นี่ฝึกสมาธิคือถ้ามึงอยากสมมติอ่ะมันใส่อย่างงี้อ่ะถ้ามึงอยากจะยกใช่ป่ะมึงก็ต้องถอนมาก่อนแล้วค่อยแบบว่าเล็งๆองศาที่มันได้แล้วค่อยใส่เข้าไปผมไม่เล่นแล้วพี่เล่นเถอะหักมาอย่างงี้นี่เซ็งเลยเขาเรียกว่าของเล่นฝึกสมาธิหรือของเล่นฝึกความอดทนเพราะถ้าความอดทนต่ำเนี่ยคุณจะไม่สามารถเล่นมันได้เพราะว่ามันเอะอะเดี๋ยวมันหลุดดูข้อมือนะดันไม่สุดลงไม่สุดอ๋อแล้วมันดึงออกยังไงอะดึงเฉยๆเลยอ๋อดึงได้คือทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนของแท้ที่ว่าเป็นพวกเดือยพวกอะไรนี่นะโอ้แต่ตัวนี้หลวมแบบตรงช่วงแขนนี่หลวมให้อภัยไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ใช่และข้อมือก็ไม่ลงสีน้ำเงินมาเห็นนะมันเป็นสีทองล้วนเลยนะตรงเอวอะไรนี่ก็ปกติขาเขินเนี่ยก็ปกติเออเขาท่าชอนะนี่งอพับได้ปกตินี่ก็งอได้ปกตินะงอคืนไม่สุดมันจะขบขบนี่เป็นเสน่ห์ของงานจีนคือแบบไม่เพอร์เฟกต์แต่ดูนะเฮ้ยโหเสียงดีไม่รู้จะหักวันไหนเลยเอาขามาชิงนี่รายละเอียดขานี่ก็ถือว่าสีทองมันดูด้านๆหม่นๆนะแต่ก็ขยับได้นี่ขยับได้โอเคเลยนี่มาจัดท่าได้นี่และขานะฟิกเลยไม่ต้องบิดนะไม่หักแน่นอนอันนี้ไม่เคยเล่นแต่คือของแท้เนี่ยคือมันบิดได้ได้นิดนึงก็ที่หักก็เพราะว่ามันบิดแล้วคนเข้าใจว่ามันบิดได้เขาก็เลยไปลองบิดดูก็นี่ก็เหมือนของแท้เลยก็คือถอดไอ้ด้านหลังอย่างนี้นะครับแต่ของแท้เดือยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจริงเหรอจริงนี่เดือยแบบเบลอเลยที่มันดีกว่าของแท้ก็ตรงที่ขาแม่งมันทนกว่านี่แหละก็คือนอกจากได้เหมือนทุกอย่างแล้วก็ได้ฐานด้วยนะครับลองประกอบฐานดูอ๋อโอเคต้องบอกก่อนว่าฐานนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะไม่ใช่ลิมิเต็ดก็คือเป็นฐานที่ขายแยกนะมีมูลค่านะไม่ใช่ว่าเป็นของแถมทั่วไปอย่างที่บอกผมเห็นฐานเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะนี่นะครับโอ้โหอ้าวฟีดาเห็นไงโอ้โหเห็นไงโอ้โหมันจะตั้งยังไงเนี่ยมีเพื่อให้เสียบไว้เฉยๆไม่ได้มีให้เล่นโอ้โหนี่คือเห็นได้แล้วว่ามันไม่มีความแบบหนึ่งเลยนะครับความฟับโอ้โหคือทำมาเพื่อให้มีอ่ะโอเคเลยแต่ทุกอย่างดีเทลทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยได้เพราะว่ามันเป็นกล่องเพราะว่าเอาไว้เก็บอะไหล่นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะมีเพื่อให้มีนะฮะมีเพื่อให้มีอย่าไปหวังความแข็งแกร่งนะฮะเราต้องจัดบาลานซ์เองให้มันดีๆเห็นนะฮะแล้วมันก็จะได้นะแล้วมีใยแมงมุมด้วยแต่มันก็ตั้งได้นะเออจริงก็อย่าไปโดนมันดิเราจัดบาลานซ์ดีๆจัดบาลานซ์ดีๆมันก็ได้อยู่เห็นป่ะโอ้โหนี่ไงหลุดละตัวต่อไปพี่ตัวต่อไปก็ยังเป็นฟิกูอาร์ตอยู่แล้วกันนะอ๋อโอเคคือโดนเลยรู้สึกว่าบันไดเนี่ยโดนก๊อปเยอะนะใช่ก็คือภาษาคนที่เก็บก็คือมดแดงบอดี้ใหม่นะฮะกล่อง iPhone นะครับครับผมโอ้โหดูไม่ออกเลยก็เหมือนเดิมว่ายังให้เกียรติอยู่ด้วยการไม่มีโลโก้นะโอเคโอเคจะได้ตัดสินใจง่ายว่าเอ้ยแท้หรือเทียมวะจะเห็นได้ชัดเลยนะว่ารอบกล่องเนี่ยเหมือนของแท้เป๊ะเลยนะครับใช่ยกเว้นด้านหลังด้านหลังนี่ล็อตเจแปนนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ใช่ครับก็ใครซื้อก็ควรจะระวังนะน่ากลัวมากเลย
มาดูกันพี่ถ้ามันสกรีนโลโก้มาเนี่ยแล้วคือบอกเลยว่าวัสดุกล่องนี้มันแยกไม่ออกเลยนะเพราะว่าเหมือนเป๊ะเลยนี่โอ้โหข้างในยังมีข้างในก็มีข้างในนี่มีตัวหนังสืออะไรเหมือนของแท้เป๊ะเลยนี่สุดยอดยอดนี่อันนี้ก็มีนี่แผ่นพับนี่ก็มีเฮ้ยเหมือนของแท้เป๊ะครับเหมือนเป๊ะเลยคือน่ากลัวมากนะฮะสำหรับคนที่คิดจะไปย้อมแมวขายนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคือมองผ่านๆมันก็โอเคเพราะว่าสีมันก็มีเลอะๆนิดๆหน่อยๆอ่ะมองผ่านๆให้ดูให้ดูชัดคือสีดำด้านนี่ค่อนข้างจะโอเคเลยคือดูไม่ออกนะผมดูไม่ออกเลยนะว่าของจีนถ้าแบบมันดูไกลๆอ่ะใช่ต้องดูใกล้ๆจะเห็นว่าตรงตาเนี่ยนะตรงตามันเห็นรูน็อตอยู่นะแต่พี่ต้องส่องไปให้ลองดูมันไม่ซ่อนให้เลยเนาะใช่ซึ่งของแท้มันจะไม่มีรูนี้ไงมีส่วนไหนที่ต้องดูอีกพี่สีทองถือว่าโอเคเลยนะมันก็เป็นรายละเอียดอย่างตัวหนังสือมันจะตื้นๆหน่อยจริงๆเป็นอีกทางออกนึงนะผมเมื่อพอจับเนี่ยนี่ยังไม่ลองขยับดูนะแต่ว่าสำหรับคนที่ทำอะไหล่ของแท้เหมือนตัวของแท้พังหรืออะไหล่หายที่สามารถซื้อไปทดแทนได้เลยนะก็โอเคมาพี่ลองรีวิวจุดขยับให้หน่อยมันก็ต้องมีอ่ะซิกเนเจอร์ของจีนมันก็ต้องมีบ้างนะซึ่งแบบไม่เข้าใจว่าทำไมจีนมึงต้องหลวมแค่ตรงนี้วะไม่เข้าใจจริงข้อผิดพลาดมันก็ยังเป็นข้อผิดพลาดเดิมๆมันก็จะมีอะไรที่มันหลุดง่ายบ้างบางจุดหลวมบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าแขนเนี่ยแขนหลังนะขยับไม่ได้ได้แค่นี้แต่ยกไปข้างหน้าได้นะแต่บิดมาข้างหลังอะไม่ได้ได้แค่นี้เวรกรรมแล้วก็บิดต้นแขนเนี่ยบิดไม่ไปนะบิดไม่ไปข้อดีของจีนนะฮะก็คือเขามักจะแก้ปัญหาของแท้อย่างสไปเดอร์แมนขามันหักง่ายมึงไม่ต้องขยับเข่าหลุดหายใช่ไหมมึงไม่ต้องถอดกูติดกาวให้เลยติดกาวให้เลยเออใช่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 คนพวกสนับเข่าสนับไอ้ข้อศอกอะไรใช่ชอบหายกันนี่คือติดตายเลยติดตายไปเลยไม่ต้องถอดแล้วก็ตัวนี้มินมีตัวอื่นอีกไหมพี่นอกจากกูการู้สึกจะมีตัวแรกจะเป็นคาบุโตะมั้งแต่ก็หายไปนานแล้วนะอุ้ยของจีนหายากนะโอ้ก็ช่วงนี้ลุงแม่งดุเว้ยโรงงานกันดั้มโดนถลุงกันไปหลายตัวแล้วก็ทีนี้คืออาจจะมีบางตัวที่มีนะของจีนใช่ใช่ไม่ได้กรอบทุกตัวนะก็จะกรอบเป็นบางตัวอ้าวคนดูงงนะว่าทำไมอยู่ดีตัดจบเลยสำหรับพาร์ท1มีเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามพาร์ท2นะครับครับผมใครที่ติดตามอยู่ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนะครับผมใช่ครับส่วนพาร์ท2ยังมีอะไรเหลือเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้โหของจีนไม่ได้จบกันง่ายๆครับมีอีกเยอะครับผมครับผมครับยังไงวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ